สวัสดีค่ะชาวลัคนาและชาวราศีกรกฎนะคะขอต้อนรับเข้าสู่อันนี้มีเรื่องเล่านะคะคลิปนี้พระพุธนะคะเจ้าเรือนวินาศและเจ้าเรือนสหัสชะขยับเข้าสู่ภพเรือนกระดุมพระของชาวลัคนาราศีกรกฎแล้วก็มีตำแหน่งที่เรียกว่าเป็นราชาโชคแล้วก็เป็นมหาจักรนะคะเจ้าตาดาววินาศนะคะเข้าสู่ภพเรือนกระดุมพระก็แสดงว่าช่วงระยะเวลานี้ชาวลัคนาและราศีกรกฎนะคะถ้าไปทำมาหากินในเรื่องของการต่างประเทศงานลี้ลับงานลึกลับงานที่ทำคนเดียวงานที่ต้องเดินทางไกลงานที่เกี่ยวกับเรื่องของความเสียหายเนี่ยต้องเรียกว่าได้ผลประโยชน์ช่วงระยะเวลานี้ทำมาหากินอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับออนไลน์ก็ได้ผลประโยชน์มากกว่าการทำงานอยู่กับที่หรือการทำงานที่บ้านเกิดเมืองนอนช่วงระยะเวลานี้ถามว่ามีโชคลาภอย่างฟุกๆไหมกรณีจากเรื่องการงานวินาศเนี่ยต้องบอกมีโชคลาภอย่างฟุกๆหรือมีการขยับปรับตำแหน่งแต่มันไปในทิศทางที่ไกลกับปกติบางคนช่วงระยะเวลานี้ได้เงินบำเหน็จบำนาญเงินเวรคืนเงินครบรอบของเงินประกันชีวิตเงินจากสลากออมสินจากสลากธกส.อะไรแบบนี้ค่ะได้เงินที่เป็นหุ้นบ้านเช่าที่ดินทรัพย์สินหุ้นที่ไปลงเกี่ยวกับเรื่องของการต่างประเทศยาสาธารณสุขอะไรพวกนี้ก็จะได้มาเจ้าชะตาบางคนฟ้องกันเรื่องมรดกพกหออะไรกันมาตั้งนานละนะคะไม่คืบหน้าสักทีระยะเวลานี้เกิดเรื่องของเงินชดเชยทางคดีความกลับเข้ามานะฮะอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็ต้องบอกว่าเจ้าตาช่วงระยะเวลานี้ให้ระวังทุกขลาภเกิดความเสียหายก่อนนะคะถึงจะเกิดเรื่องราวโชคลาภแบบฟุกๆขึ้นมามีปัญหาก่อนมีเรื่องก่อนเพราะว่าดวงวินาศสถิตพบเรือนกระดุมพระเนี่ยบางเรื่องที่เสียหายมันจะได้กลับคืนมาอย่างที่ไม่คาดคิดใครมีปัญหามาก่อนหน้านี้มีเรื่องมีความวุ่นวายมีความเสียอกเสียใจระยะเวลานี้อาจจะได้รับอะไรกลับเข้ามาคือมันอาจจะไม่ได้เหมือนกันหรอกสิ่งที่สูญเสียไปกับสิ่งที่ได้มาแต่มูลค่ามันจะเป็นลักษณะของทุกขลาภนะคะนั่นคือคนที่มีดาวพระพุธนะคะของคุณเอียงไปทางด้านวินาศนะคะส่วนคนที่มีดาวพุธเอียงมาทางด้านสหัสชะเจ้าตาหลายคนถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะเป็นวินาศหรือสหัสชะก็ต้องสอบดาวตัวเองว่ามันเป็นไปตามที่แอดมินพูดในลักษณะด้านใดสำหรับอีกคนหนึ่งที่มีอีกฝ่ายหนึ่งลัคนาราศีกรกฎอีกฝ่ายหนึ่งที่มีดาวพระพุธนะคะเอียงไปทางเรื่องของดาวเรือนสหัสชะนะคะระยะเวลานี้ก็ต้องบอกว่ามือขึ้นตั้งแต่แรกเลยถ้าดาวพุธคุณเดินดีขนาดนี้นะก็ต้องเรียกว่าไม่ว่าจะไปติดต่อเจรจาพูดคุยทำสัญญงสัญญาหรือว่าเดินทางนะคะก็ต้องบอกว่าช่วงระยะเวลานี้ประสบความสำเร็จและได้ไม่ธรรมดาด้วยรายได้ที่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพูดการเจรจาเรื่องของการเดินทางเนี่ยมาแบบปังมากคุณต้องดูเลยว่าอีกด้านหนึ่งอ่ะเป็นวินาศคือมีปัญหาก่อนโอ้โหทับถมวุ่นวายแต่อีกด้านหนึ่งอ่ะถ้าดาวพุธในปีนี้ของคุณเดินดีเป็นสหัสชะมีปัญญาเป็นทรัพย์คิดอ่านทำการใดช่องทางทำมาหากินเพิ่มพูนงอกเงยมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จมากขึ้นมากขึ้นแล้วด้วยความที่ดาวเป็นมหาจักรต่อให้พุธเป็นกาลีคุณก็จะมีเรื่องที่คุณจะประสบความสำเร็จและมีหัวสมองที่เป็นการค้ามองเห็นเส้นทางในเรื่องของการเงินมากกว่าปกติคือมันต้องเพิ่มพูนมันต้องงอกเงยนะคะและมันจะไม่หยุดแค่นี้เพราะเดี๋ยวพุธขยับในช่วง19กันยามันจะยิ่งดีขึ้นนะคะแต่ถ้าเกิดคุณยุ่งยากทางเรื่องของการเงินก่อนเลยเปิดมาปุ๊บยุ่งยากคุณมาทางวินาศแน่เพราะฉะนั้นต้องตั้งรับปัญหาเลยนะคะนี่เป็นดาวรวมนะคะทีนี้ดาวที่เราจะเจาะลึกถึงพื้นดวงเกิดเนี่ยเจ้าตาไปอ่านคลิปอ่านคอมเมนต์ปักหมุดใต้คลิปนี้นะคะมีวิธีการให้ฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดาวในแต่ละดวงมีอยู่ในเรือนนี้ไหมหรือเจ้าตาจะไปหาดาวพื้นดวงเกิดอย่างไรแอดทำไว้ให้เรียบร้อยแล้วอยู่ในคอมเมนต์ปักหมุด9บรรทัดนะคะ
เราเริ่มต้นกันนะคะในคลิปนี้นะคะพบเรือนพระเอกของเจ้าตาชาวลัคนาราศีกรกฎก็คือพบเรือนกระดุมพระนางเอกก็คือมรณะนะคะ 80% กระดุมพระ 100% นะคะ100และ80จากอะไรจากคำทำนายที่เจ้าตาให้แอดแมนอะแอดเนี่ยแมน 50% เลยเพราะฉะนั้น100จาก50 80จาก50นอกเหนือจากนี้ก็เรือนอื่นๆจะมีวิธีการเทียบอยู่ในคอมเมนต์ปักหมุดที่แอดทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนี้เป็นคอมเมนต์แรกเข้าไปดูเลยนะคะเราเริ่มต้นกันที่คนที่มีมฤตยูอยู่ในเรือนกระดุมพระคนนี้นะคะเรื่องของการเงินตั้งแต่พื้นดวงเกิดเป็นคนที่การเงินเข้าไม่แน่ไม่นอนมักจะไม่ค่อยเป็นคนที่ทำงานประจำเพราะคนที่ทำงานประจำเงินเข้ามันแต่ละเดือนมันจะเท่าๆกันแล้วก็ขยับปรับเงินเดือนก็ยังเท่าๆกันต่อไปลักษณะอย่างนี้แสดงว่าเจ้าตาเป็นพวกฟรีแลนซ์หรือว่าทำงานอิสระเป็นคนอิสระทางการเงินในแบบที่จะรวยหรือไม่รวยอันนี้ไม่รู้แต่ว่าเงินทองเนี่ยไม่นิ่งนะคะจะเข้าจะออกอะไรก็แล้วแต่ว่าในช่วงระยะเวลานั้นขยันทำงานไหมจะเป็นคนติดๆในเรื่องของการเงินนะคะมฤตยูอยู่ในเรือนนี้ทีนี้จังหวะนี้เนี่ยดาวพุธนะคะเข้าเป็นมหาจักรและราชาโชคในกรมวินาศบางคนมีเกณฑ์ของการโยกย้ายเดินทางไปทำงานไกลจากบ้านไกลจากถิ่นที่อยู่นะแล้วก็ต้องบอกว่าการเงินก็ค่อนข้างได้ดีกว่าปกตินะฮะเพราะว่ามฤตยูเนี่ยถูกพระอาทิตย์กระตุ้นแล้วพระอาทิตย์เนี่ยเป็นเกษตรด้วยเพราะฉะนั้นบางคนทำงานอิสระอยู่ดีๆเกิดมีเรื่องของการแบบถูกทาบทามให้ไปเป็นนายกไปเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีหรือไปเป็นการงานอะไรที่มันมีเกียรติยศมีศักดิ์ศรีมีเงินทองเข้านะฮะก็มีได้คือมันด้วยความเฉลียวฉลาดและปัญญาด้วยอัจฉริยภาพส่วนตัวเนี่ยก็จะมีคนมาทาบทามเขาเรียกว่ากทันหันช่วงนี้นะคะตัวเจ้าตาเนี่ยเป็นคนที่มีเสน่ห์เอาชนะใจผู้คนได้แหละมีความคิดที่เด่นและฉลาดเพราะฉะนั้นช่วงนี้หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะแต่มฤตยูกับพุธเนี่ยด้านที่มีปัญหาก็คือการพูดไม่เข้าหูคนช่วงเนี้ยต้องระวังการพูดอย่างนั้นนะฮะถ้าระวังได้ก็ต้องบอกว่าการเจรจาของคุณจะทำให้คุณได้รับผลประโยชน์เรื่องทางด้านบวกมากมายในระยะเวลานี้ตามตำแหน่งของพุธเลยต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีดาวพระอาทิตย์คนนี้เป็นคนที่มีสตังค์อยู่เสมอนะคะเงินทองไม่ขาดมือหรอกพื้นดวงเกิดก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่ฉลาดทำกินมั่นคงในทรัพย์สินอยู่แล้วนะคะต่อให้เกิดมาไม่มีเงินก็จะสามารถทำตนให้มั่นคงได้เก็บเล็กผสมน้อยจนกระทั่งประสบความสำเร็จในเรื่องของเงินทองระยะเวลานี้เจอพระพุธหรือดาวเจ้าเรือนวีนาและดาวเจ้าเรือนสหัสชะนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าช่วงระยะเวลานี้สติปัญญาที่มีจะกอบโกยเงินทองมีรายได้มาจากการเดินทางมีรายได้มาจากการพูดมีรายได้มาจากการให้กู้ช่วงระยะเวลานี้ถ้าจะเสียมีอย่างเดียวอย่าไปในทิศที่เสียอย่าไปร่วมมือกับคนโกงอย่าไปร่วมมือกับคนยักยอกนะคะเพราะไม่มีอะไรที่จะรอดพ้นได้ตลอดเวลาแต่ถ้าบอกว่าทำดีมาตลอดไม่มีปัญหาไม่มีการลอกแลกในเรื่องเงินของบริษัทเงินของหน่วยเงินของอะไรไม่มีปัญหาค่ะก็จะใช้ชีวิตแบบดีๆในระยะเวลานี้จะไปลงทุนกับพี่กับน้องอะไรล้วนประสบความสำเร็จมองเห็นช่องทางการทำมาหากินแต่ระยะเวลานี้เรื่องนินทาว่าร้ายมันก็เป็นเรื่องปกติบางทีบางคนทำมาหากินเก่งหน่อยๆก็ถูกร้องเรื่องอะไรเรื่องภาษีถูกร้องให้ตรวจสอบมันมีคนอิจฉาอยู่ทุกระยะทุกมุมของโลกของโลกมนุษย์อยู่แล้วค่ะต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีพื้นดวงเกิดเป็นดาวจันทร์ในเรือนนี้นะคะก็ต้องบอกว่าดาวจันทร์ในเรือนนี้เป็นดาวจันทร์ที่เจ้าชะตาเกิดมาเนี่ยไม่อัตคัดดาวจันทร์ในเรือนนี้ไม่อัตคัดแล้วก็มีเสน่ห์ช่วงระยะเวลานี้พูดจาเป็นเงินเป็นทองนะมีมิตรสหายจะพูดจาอะไรก็ตามต้องเรียกว่ามีเสน่ห์แล้วก็หลักแหลมในเรื่องของการพูดเจ้าชะตาพูดเก่งเอาใจเก่งทำงานเก่งมีความรู้ราบรื่นประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำนะคะก็ถ้าให้เตือนก็อย่าพูดจาแบบไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันเก็บปากไม่ทันเวลาบางเรื่องอะนะคะบางที
สมมุติว่าเจ้าชะตาเป็นหมอนวดแก้อาการหรืออยู่ในเขาเรียกว่านวดบําบัดอะไรเงี้ยนวดไปมันก็จะได้ฟังเห็นไหมในซีรีส์เกาหลีอะนวดตัวนวดนั้นนวดนี้ก็จะได้ฟังลูกค้าพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้ต้องรู้จักเก็บความลับนะคะระยะเวลานี้อาจจะเป็นเจ้ากรมข่าวกรองเจ้ากรมข่าวภายในไปทำงานอยู่ในสถานที่ที่มีคนใหญ่คนโตเขาพูดเรื่องของชั้นความลับอะไรแบบนี้ต้องระวังการพูดมากไปแล้วเอาความลับพวกนั้นไปเปิดเผยเนี่ยมันจะทำให้เกิดเรื่องราววนกลับมาหาเจ้าตาแต่ถ้าเกิดคุณทำได้เนี่ยคุณทำงานอยู่ในลักษณะของการบริการแบบนี้แล้วคุณเก็บความลับอยู่แอดบอกเลยว่าช่วงระยะเวลานี้คุณเกิดโกยเงินคุณจะมีคนชอบเยอะเพราะคุณชอบเซอร์วิสคุณชอบบริการคุณชอบเอาใจคุณพูดนุ่มนวลเพราะนั้นคุณเป็นพนักงานบริการเนี่ยแอดบอกว่าคุณมีลูกค้าติดเพียบและถ้าคุณทำงานด้านบริการคุณยิ่งประสบความสำเร็จนะต้องเรียกว่านั่งทับเงินมาตั้งแต่เกิดและระยะเวลานี้ฐานะการทางการเงินไม่มีปัญหาช่องทางการเงินจะประสบความสำเร็จดีนะคะต่อไปนะคะแล้วระยะเวลานี้กรกฎเนี่ยศุกร์3เป็นปฐุมเกณฑ์ด้วยนะก็ลาภผลความสำเร็จอะไรมันก็เข้าอยู่แล้วกรกฎนี่รวยเลยนะช่วงระยะเวลาเนี่ยต่อไปนะคะสำหรับดาวพระอังคารที่อยู่ในเรือนกระดุมผ้านะคะซึ่งคู่นี้เป็นคู่ศัตรูเพราะฉะนั้นเจ้าอาตาเนี่ยใช้เงินเก่งมาตั้งแต่เด็กหาเงินเก่งไหมก็ต้องเรียกว่าหาเงินเก่งมากระยะเวลานี้เจ้าอาตาอาจจะมีเรื่องของการเดินทางทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของการเงินก่อนนะคะพอการเงินมีปัญหาเจ้าอาตาจะมีวิริยะในการหาเงินระยะเวลานี้ให้ระมัดระวังการมีวิวาทะทางเรื่องการเงินหรือการทำสัญญาในเรื่องของการทำงานต่างๆช่วงระยะเวลาที่ต้องเบิกเงินอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีปัญหานะคะต้องรอบคอบในการทำสัญญาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินหรือการให้พี่ให้น้องหยิบยืมเงินนะคะเอาจริงนะคะดาวลาภะเนี่ยเข้าสู่ภพเรือนสหัสชะในลักษณะเป็นปฐุมเกณฑ์แล้วก็มีโชคลาภทางการเงินก้อนใหญ่เพียงแต่คนที่มีดาวอังคารในเรือนเนี้ยระวังการเอาเงินไปลงทุนทำอะไรแล้วมันไม่ได้คืนมานะฮะเจ้าตาเนี่ยแอดมองว่าในพื้นดวงเกิดเนี่ยดาวเจ้าเรือนกรรมะของคุณเป็นคู่ศัตรูกับดาวเจ้าเรือนกระดุมผ้าเนี่ยเป็นคนที่มักจะทำอะไรก็ตามอ่ะมันเก็บเงินไม่อยู่แต่หาเงินเก่งนะกรรมะกระดุมผ้านี่ในพื้นดวงเกิดดูแลคู่ครองนะคะบางทีมันมีการกระทำเกี่ยวกับเรื่องของคู่ครองพ่วงมาจากภพชาติก่อนเพราะดาวอังคารเป็นเรื่องของบุพกรรมเดิมให้ระวังการทำรุนแรงกับคู่ของตัวเองนะถ้าไม่มีก็ดีแล้วนะคะแต่ถ้ามีแอดเตือนนะตรงตำแหน่งเนี่ยมันจะมีเรื่องของความเป็นความตายของคู่ครองการเจ็บไข้ได้ป่วยของคู่ครองนะต้องดูแลกันแล้วก็อย่าทำร้ายร่างกายกันนะฮะต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพระพุธในเรือนกระดุมผ้านะคะตำแหน่งนี้เป็นมหาจักรและราชาโชคนะพระพุธเป็นเจ้าเรือนสหัสชะและเป็นเจ้าเรือนวินาศเพราะฉะนั้นมันสังเกตได้ว่าดาวพื้นดวงของคุณเนี่ยมันไปทางวินาศหรือสหัสชะก็ต้องบอกว่าถ้าดาวพื้นดวงเกิดของคุณไปทางวินาศเนี่ยเจ้าตาต้องไปทำงานต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศจึงจะได้เงินค่อนข้างมากแต่ถ้าพุธของคุณมาในเรือนสหัสชะก็คือทำการอยู่ใกล้ๆบ้านนี่แหละแต่ได้เงินได้ผลตอบแทนสูงรวมถึงว่ามักจะทำงานร่วมกับพ่อแม่ญาติมิตรพี่น้องประมาณอย่างนี้ก็แสดงว่าดาวของคุณมาทางสหัสชะแล้วก็ต้องเรียกว่าเจ้าตาเนี่ยสามารถที่จะพึ่งพาอาศัยเพื่อนได้ตลอดเวลาเพื่อนใหม่มักจะชี้ช่องทางทำมาหากินให้ประมาณนี้นะคะเมื่อพูดถึงพุธเนี่ยก็จะมีช่องทางในการทำมาหากินใหม่ๆตัวเจ้าตาเนี่ยศึกษาหาความรู้อะไรมีความรู้ความสามารถใดๆมีปัญญาเป็นทรัพย์เรื่องไหนเนี่ยเอาวิชาความรู้หรือว่าพรสวรรค์ของตัวเองในช่วงระยะเวลานี้มาทำมาหากินแล้วประสบความสำเร็จได้นะคะพูดถึงพุธเนี่ยมีคู่แข่งเป็นเรื่องปกติค่ะ
คู่แข่งอาจจะเป็นเพื่อนในสมัยเรียนก็ได้นะคะหรือคู่แข่งอาจจะเป็นชาวต่างประเทศก็ได้แต่เขาทำอะไรคุณไม่ได้ช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาได้เงินจากการศึกษาได้เงินจากการสอนได้เงินจากการเดินทางได้เงินจากรถรามาช้างนะคะไม่ว่าจะซื้อจะขายจะเป็นเซลได้เงินจากค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์เอาเป็นว่าชีวิตคุณในช่วงระยะเวลานี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินมากเลยต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพฤหัสในเรือนกระดุมผ่านะคะคนที่มีดาวพฤหัสในเรือนกระดุมผ่าก็ต้องบอกว่าเจ้าตาเป็นคนที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคขวางหนามในเรื่องของการหาเงินมากๆเพราะว่าดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนอรินะคะต้องเผชิญปัญหาถึงจะได้เงินบางคนเนี่ยเรียกว่าเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายแบบเป็นตำรวจเป็นทหารอยู่ตรงแนวชายแดนนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าพฤหัสเรือนนี้เจ้าตาจะเป็นผู้ที่อายุยืนเป็นผู้นำเป็นคนกล้าหาญมีความรู้ในสิ่งที่ทำเป็นอย่างดีแล้วก็มีความชาญฉลาดในศาสตร์ต่างๆเยอะแยะพฤหัสในเรือนนี้บางคนก็อยู่ต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศบางคนก็ทำงานที่ไทยแหละนะคะระยะเวลานี้ถามว่าประสบความสำเร็จไหมแน่นอนนะคะเพราะว่าพฤหัสจรอยู่ในเรือนลาภะพฤหัสเดิมอยู่ในเรือนกระดุมผ้าเจ้าตาประสบความสำเร็จเอาจริงๆก็คือยิ่งใหญ่ในปีนี้นะคะอำนวยความสะดวกทางด้านเงินให้เจ้าตาเต็มที่เนี่ยเป็นพื้นดวงเกิดเป็นคนที่ไม่ยากลำบากเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองนะดังนั้นก็ต้องบอกว่าเจ้าชะตาเนี่ยพฤหัสในเรือนกระดุมผ่าเนี่ยเรื่องเงินแล้วเรื่องรายได้ไม่มีปัญหาแต่ดาวพฤหัสในเรือนกระดุมผ่ากระทบกับดาวพระพุธเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นช่วงระยะเวลาที่เจ้าตาเนี่ยเรียนรู้เร็วมีเหตุผลและมีบุคลิกภาพแบบเป็นผู้ใหญ่นะคะสุภาพเพราะฉะนั้นคุณมีเครดิตดีในการทำอะไรต่างๆหรือคุณมีพรสวรรค์ในการถ่ายทอดความรู้และช่วงระยะเวลานี้ผู้ใหญ่ให้โชคครูบาอาจารย์ก็รักมีเจรจาดีไหวพริบดีการพูดดีจะไปเป็นอาจารย์เป็นหมอเป็นพยาบาลตุลาการนักวิชาการนักวางแผนได้หมดดาว5กับดาว4เนี่ยบางทีเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือนักโหราศาสตร์ในคนคนเดียวกันก็ได้ช่วงนี้เนี่ยมีเรื่องของการสมมุติเรียนจบบรรจุเป็นตำรวจก็ได้บรรจุเป็นทหารก็ได้คืออริทำงานเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์ก็ได้นะคะในช่วงนี้แล้วเจ้าชะตาเนี่ยต้องบอกว่าเวลาที่ดาวพฤหัสกับดาวพุธเจอกันพลิกแพงเก่งแก้ไขปัญหาทางการเงินได้นะคะตัวเจ้าชะตาช่วงระยะเวลานี้มีเกณฑ์ของการได้บ้านได้ที่ได้รถนะคะเป็นมหาจักรราชาโชคพุธเนี่ยเป็นมหาจักรราชาโชคในเรือนพฤหัสหรือเจ้าเรือนสุภาซึ่งระยะเวลานี้เจ้าเรือนสุภาเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องของที่ดินมีโอกาสเกี่ยวกับแบ่งสรรมรดกที่ดินมีโอกาสไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของพินัยกรรมหรือทางกฎหมายอะไรต่างๆก็ตามในช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องเรียกว่ามีโชคลาภและความสำเร็จจากผู้ใหญ่ที่ทำเอาไว้ให้นะคะจากบริวารก็มีพุทธเป็นเจ้าเรือนสหัจจากเพื่อนก็ได้หรือจากการเดินทางไกลหรือไปทำงานเมืองนอกได้ตำแหน่งที่ดีก็ได้นะคะพฤหัสดีไปหมดเลยนะคะต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพระศุกร์ในเรือนกระดุมพระนะคะพระศุกร์เป็นเจ้าเรือนลาภะแล้วก็เป็นเจ้าเรือนพันธุระยะเวลานี้ปานช่องห้องหอขยับปรับตำแหน่งมีค่ามีราคามีคนมาขอซื้อนะคะรถรามาช้างบางคนถ้าเป็นเซลล์ขายบ้านขายรถระยะเวลานี้คุณก็ประสบความสำเร็จค่อนข้างมากมีรายได้เข้ามาเป็นกอบเป็นกำนะคะตัวเจ้าตามีเสน่ห์ไงเพราะฉะนั้นเซลล์เนี่ยต้องมีเสน่ห์มีความร่าเริงมีความอ่อนหวานแล้วก็ช่างพูดช่างเจรจาหัวการค้าทำมาหาขึ้นทำมาค้าขายขึ้นนะคะและแอดบอกนะเสน่ห์ตรงนี้นะคะเอาไปใช้กับเรื่องของการทำงานเถอะถ้าเอาพระศุกร์แฝงเรือนลาภะมาต้องบอกว่าช่วงระยะเวลานี้ก็ให้ระมัดระวังการใช้ชีวิตที่ไม่ถูกต้องในศีลในธรรมเพราะว่าตัวเองเป็นคนที่มีเสน่ห์มากอะมีพลังทางเพศมากเพราะฉะนั้นต้องระวังการผิดลูกเขาเมียใครลูกเขาสามีใครอะไรระวังให้ดี
ถามว่าระยะเวลานี้ขายของเก่งไหมพระศุกร์เป็นลาภะและเป็นพันธุขายของเก่งมากขายบ้านยังได้ขายรถยังได้ขายของใหญ่ก็เก่งมีเสน่ห์มากสุดๆในช่วงระยะเวลานี้ต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีดาวพระเสาร์คนที่มีดาวเสาร์เป็นปลาในเรือนกระดุมผะนะคะก็จะมีลักษณะของพระเสาร์เล็งพระเสาร์ตอนนี้นะคะมาเจ้าชะตาเนี่ยถ้าคุณเคยทำอะไรลับๆๆๆเรื่องเงินนะแบบสมมุติว่าคุณเป็นพนักงานธนาคารแล้วคุณแบบนับเงินแล้วแบบปล่อยให้ไหลมาอยู่ข้างล่าง 1,000 2,000 อะไรเงี้ยในตอนนั้นจำไม่ได้ว่าคุณแบบมีปัญหาหรือซุกซ่อนเงินของลูกค้าอะไรเงี้ยนะคะมันจะมาจับได้ช่วงเสาร์ถึงเสาร์นี่แหละเพราะฉะนั้นนะช่วงระยะเวลาเนี้ยให้ระวังตัวเองนะคะมั่นใจในความดีของตัวเองมั่นใจในตัวเองทำอะไรก็ตามทำอยู่ในทิศทางที่ดีคุณจะประสานประโยชน์ในช่วงระยะเวลานี้ได้เต็มที่เพราะว่าพุทธหรือเจ้าเรือนวินาศของคุณเนี่ยกระทบกับพระเสาร์เจ้าเรือนปัตตานีบางคนเนี่ยเป็นคนที่ร่วมงานกับคนต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศค่ะหรือบางคนก็ไปเป็นที่ปรึกษาโครงการอย่างเช่นแบบเขามาทำอะไรในไทยแล้วเขาต้องการที่ปรึกษาในไทยปรากฏว่าเป็นคุณนะช่วงระยะเวลานี้นะคะ 4/7 ในเรือนการเงินมักจะมีเรื่องการเงินเกี่ยวกับพี่น้องมีเรื่องวุ่นๆนะต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีดาวพระราหูนะคะพุธเจอพระราหูเนี่ยมันจะมีความผันผวนหรืออารมณ์ที่ค่อนข้างเหลี่ยมจัดนะคะดาวราหูของคุณเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะนะเพราะฉะนั้นเจ้าตาเนี่ยอย่างมรณะกระดุมพระในพื้นดวงเกิดเนี่ยเจ้าชะตาจะเป็นคนที่มักจะเก็บเงินไม่อยู่แล้วมักจะเอาเงินของสามีภรรยาผู้ร่วมงานหรือคนที่ทำงานด้วยกันมาลงทุนหรือทำอะไรคือดวงอย่างนี้นะมรณะกระดุมพระแล้วก็มีตำแหน่งเป็นปลาอย่าไปชวนใครมาลงทุนอะไรทำไม่ได้ขนาดให้เป็นแชร์ลูกโซ่นั่นไงแบบก็ยังทำไม่ได้เลยส่วนมากจะขาดทุนในการทำอะไรต่างๆโดยเฉพาะทำกับคนอื่นมรณะกระดุมพระเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยป่วยไข้ไม่ค่อยไม่สบายแล้วก็อายุยืนนะในพื้นดวงเกิดโชคลาภความสำเร็จของคุณมักจะตีความมาจากเรื่องของความเสียหายเห็นรถชนอ่านข่าวมีคนตายตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงนี้คุณได้ประโยชน์จากการตายไม่ว่าจะเป็นการตายที่แบบพลัดพรากจากเป็นจากตายอ่ะผู้ใหญ่โยกย้ายคุณก็มีความสุขขึ้นหรือได้ไปนั่งตำแหน่งของเขาสืบทอดจากเขาช่วงระยะเวลานี้มรณะนะคะในพื้นดวงเกิดเนี่ยมรณะอยู่ในเรือนกระดุมพระกระทบกับพระพุทธซึ่งเป็นเจ้าเรือนวินาศและเจ้าเรือนสหัสฉะเพราะฉะนั้นมันมองได้ว่าช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตามีเกณฑ์ของการแบบเจ้าชะตาจะมีเกณฑ์ของการได้รับความยุ่งยากเกี่ยวกับเรื่องของการเงินคนนี้เป็นทุกขลาภนะคะเป็นทุกขลาภก็คือมีปัญหาก่อนแล้วถึงจะประสบความสำเร็จหรือมีปัญหาก่อนแล้วเอาตัวรอดได้เจ้าตามีคือมีราหูอยู่ในเรือนกระดุมพระแอดบอกเลยนะว่าเป็นคนค่อนข้างที่จะใช้เงินเก่งเปย์เหลือเกินเพราะฉะนั้นระยะเวลานี้มันไม่ได้เปย์แค่เงินตัวเองมันเปย์เงินคนอื่นด้วยนะคะติดต่อเจรจากับใครช่วงนี้อย่าไปหลงผิดทำพวกแชร์ลูกทรงลูกโซ่นะดาวมันเหมือนแบบว่านะคะหมุนเงินเอาเงินคนอื่นมาหมุนเหมือนแม่ค้าออนไลน์ใน TikTok ทนายความก็ถามคุณทินก็ถามสรุปแล้วทำแล้วได้อะไรซื้อมา120เอามาขาย100นึงขาย80ตัดราคาแล้วก็สะสมยอดค้างจนถึง11ล้านอันนี้ไม่ไหวนะคะดาวพุธนะคะกลุ่มดาวพระราหูในเรือนการเงินช่วงระยะเวลานี้ติดต่อสื่อสารเจรจาต่างๆใช้ความคิดแต่ขอให้เก็บทุกความคิดที่มันเป็นความลับอย่างเป็นระบบอย่าเอามาพูดเด้อช่วงนี้มีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่งกาฉลาดหลักแหลมนะคะ
จะไปเป็นนักเจรจาจะเป็นตำรวจที่เจรจาต่อรองอะไรต่างๆก็ตามต้องบอกว่าประสบความสำเร็จจะเป็นเทศกิจที่จะไปพูดกับพ่อค้าแม่ค้าริมถนนคุณก็พูดซะจนแบบดีงามอ่ะนะคะ841นะคะเล็งกับพระเสาร์ในเรือนมรณะระมัดระวังเรื่องของไปเที่ยวต่างประเทศแล้วถูกคนหลอกให้ซื้อตรงซื้อตั๋วอะไรที่มันแบบนะโดนหลอกเอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีคนเข้ามาหลอกๆเจ้าตานะต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพระเกศในเรือนกระดุมพระนะคะคนนี้เคี่ยวในเรื่องของการเงินมากถ้าไม่ตันทีเดียวก็ใช้เงินโคตรเก่งไปเลยพระเกศอยู่ในเรือนนี้นี่ต้องบอกว่าเจ้าชะตาจะเป็นบุคคลที่คิดมากในเรื่องของเงินทองวางแผนอย่างดีเขียนบัญชีตลอดเวลาตั้งแต่ตัวกระเปี้ยกจนโตมาอายุ 30-40 ช่วงนี้นะคะดาวเกตกับดาวพุธเจอกันเจ้าชะตาจะพูดเก่งพูดเยอะโดยเฉพาะพรีเซนต์เกี่ยวกับเรื่องงานเพื่อให้ได้เงินกู้อะไรอย่างเงี้ยเงินมาลงทุนอย่างเงี้ยช่วงนี้คุณจะเข้ากับผู้หลักผู้ใหญ่ได้ง่ายมีคำพูดที่น่าเชื่อถือเป็นคนประชาสัมพันธ์เก่งมีไหวพริบเป็นเลิศทันเกมและทันคนนี่คือดาว9กับดาว4นะคะทีนี้ช่วงระยะเวลานี้นะคะไหวพริบเร็วพูดเร็วแสดงออกเร็วแอดอยากให้เจ้าตาชะลอไหวพริบเร็วก็พูดเร็วแสดงออกเร็วก็คือคิดยังไงทำอย่างนั้นเนี่ยเขาจะอ่านคุณเห็นหมดเลยแล้วคนที่เสียหายภายหลังก็คือคุณเพราะว่าคุณเป็นคนไม่ได้ซับซ้อนน่ะในระยะเวลานี้นะคะบางทีไปถูกหลอกเกี่ยวกับเรื่องของการเอาพระมาให้เช่าวัตถุมงคลหรือมาทำตัวหน้าองศาหน้าองศาคุณก็ช่วยละเกตในเรื่องนี้คือเป็นเทวดาในเรื่องการเงินมากนะคะชอบช่วยเหลือคนอื่นแล้วต้องบอกว่าเวลาพระพุทธมาทับพระเกตเนี่ยเรื่องดีๆก็คือสมองปราดเปรื่องไหวพริบดีมีความทันสมัยนะคะทันต่อเหตุการณ์สนใจในเทคโนโลยีนะก็แล้วก็มีอำนาจบารมีหรือมีเงินทองเพิ่มมากขึ้นด้วยนะฮะก็ต้องถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยที่แอดทำนายมาทั้งหมดเนี่ยการที่เกิดอยู่ในเรือนกระดุมผ้าต้องระวังในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหลายทั้งปวงเป็นดวงดาวที่เกี่ยวข้องกับเรือนกระดุมผ้าของชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะขอบพระคุณที่ฟังมาจนถึงนาทีนี้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ